ฟรีโต๊ดถูกล่าค่าหัวในไหมครับผมตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงจากข่าวว่าผมมีค่าหัวแล้วใครที่จะจับผมได้ก็จะได้เงินค่าหัวของผมไปผมต้องพยายามแอบคนในหมู่บ้านตำรวจหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆของผมอย่ารู้ไหมว่าผมจะถูกจับเป็นหรือจับตายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และไปดูคลิปกันเลยนะครับไปกันโอ้ยเปิดทีวีเสียงดังวะเนี่ยพยากรณ์อากาศบ้าอะไรเอ้ยข่าวคนร้ายอะไรวะเนี่ยดูสิพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับอาจจะมีฝนตกค่อนข้างเล็กน้อยในทางภาคเหนือนะครับส่วนภาคกลางน่าจะหนักมากเลยนะครับเฮ้ยตอนนี้มีข่าวด่วนในวันนี้นะครับตอนนี้คนดังกล่าวตามรูปภาพเลยนะครับถ้าใครพบเห็นชายคนนี้สามารถฆ่าทิ้งได้เลยนะครับถ้าใครสามารถล่าชายคนนี้ได้มีเงินรางวัลนำจับอยู่ที่$100,000เลยนะครับเดี๋ยวฮะอะไรอ่ะแล้วฉันทำอะไรผิดวะเนี่ยโอ้ยแล้วไปอยู่ในข่าวได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ามีคนแกล้งวะเนี่ยเฮ้ยมีคนแกล้งเราหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ได้ต้องไปดูในเมืองเฮ้ยต้องอาบน้ำก่อนไปสภาพนี้ไม่ได้หรอกเฮ้ยอาบน้ำก่อนแล้วกันเดี๋ยวโอเคต้องออกไปดูด้วยตาตัวเองก่อนเดี๋ยวจะซวยเอาเฮ้ยใครแกล้งเราอีกแล้ววะเนี่ยคนร้ายอะไรข้าวหัวอะไรกันไม่มีหรอกเอ๊ะเฮ้ยอยู่เหมือนเราเลยแฮะไอ้นี่มันเรานี่เฮ้ยแล้วใครเป็นคนทำเนี่ยเดี๋ยวมีทั่วเมืองเลยเหรอเฮ้ยนี่ก็เราไอ้นี่ก็เรา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 เฮ้ยนี่เราถูกล่าข้าวหัวจริงเหรอเฮ้ยต้องทำไงดีอ่ะเฮ้ยสงสัยจะต้องแอบสินะโอเคต้องรีบกลับบ้านก่อนตอนนี้จะทำอะไรมากไม่ได้แฮะต้องอย่าให้ใครเห็นตอนนี้ตำรวจไปก่อนเฮ้ยใครมันทำเรื่องบ้าอะไรอย่างงี้กันวะเนี่ยโอ้ยจอดล็อกประตูบ้านก่อนล็อกประตูบ้านโอเคทำไงดีเนี่ยเอ้ยฉันควรทำไงดีวะเนี่ยเอ้ยเครียดจังเลยแฮะทำไงดีอ่ะพี่ต๊อดอยู่ในบ้านหรือเปล่าเอ๊ะอายรู้เรื่องมั้ยเนี่ยต๊อดอยู่บ้านหรือเปล่าเปิดประตูบ้านหน่อยแล้วแป๊บนึงนะอายพี่กำลังไปไอ้ทำไงดีวะพี่ต๊อดเร็วเข้าสิพี่ต๊อดเอ๊ะแป๊บนึงรีบเข้ามาไอ้รีบเข้าไปนี่เห็นข่าวแล้วเหมือนกันนะเนี่ยตัวเองเห็นข่าวแล้วใช่ไหมใช่งงมากเลยว่าตื่นมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้ไงวะเอางี้เอาเป็นว่าคือทางนี้ก็ไม่รู้เรื่องกันเอาเป็นว่าโชน่าจะรู้โชเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นี่โชเหรอใช่อ๋อแล้วอายช่วยพี่ได้ไหมอ่ะพี่ไม่รู้ว่าจะมีคนมาล่าพี่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวอีกไม่นานตำรวจน่าจะมาแล้วอ่ะเฮ้ยมีอีกคนโทรศัพท์มาด้วยอายเฮ้ยเดี๋ยวรับเองน่าจะเป็นโชโทรมาเฮ้ยกลัวแอปเปิ้ลฮัลโหลโชฮัลโหลพี่โชตอนนี้คือเรื่องมันยังไงอ่ะคือเราต้องไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวมาโจโจโจช่วยพี่หน้าโชพี่กลัวมากเลยพี่ไม่อยากตายไม่อยากติดคุกด้วยโอเคไอ้กระท่อมหลังนั้นใช่ไหมโชใช่โอเคต๊อดไปเราไปที่กระท่อมหลังนั้นกันดีกว่าไปขับรถไปกระท่อมหลังไหนพี่ไม่เคยไปพี่ไปไม่ถูกเดี๋ยวบอกทางแล้วไอ้ขับรถไม่เป็นหรอไม่พี่ต๊อดขับสิพี่ต๊อดเราจะได้หนีทันไงเข้าใจไหมโอเคได้เลยไอเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอคิดว่าใครเป็นคนทำเหรอโอ้ยก็น่าจะเป็นพวกตำรวจยศใหญ่พวกนั้นนั่นแหละโอเคขึ้นมาไอแล้วถ้ามีคนเห็นหน้าพี่อ่ะแบบจะทำยังไงอ่ะไอคือตอนนี้อ่ะคนที่เขาไม่อยากร่วมด้วยอ่ะก็น่าจะหลบอยู่ในบ้านนะเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันอ่ะล่าข้าหัวมันก็ต้องมียิงมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไอเฮ้ยไอตำรวจเต็มหมดเลยอ่ะเฮ้ยไปหาไอผ้าข้าหัวส้มมันแม่ขึ้นมาเอาผมบอกครับผมนั่นนะครับไปทางไหนอ่ะเอ้ยไปทางขวาพี่ไปทางขวาเร็วดูว่าเป็นโอ้ยพี่กลัวทำได้แต่รอโชว์แล้วตอนนี้
แล้วโชจะมาตอนไหนอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนจะเห็นโชอยู่ตรงนั้นไม่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนะอันนี้ผมเออโชเนี่ยโอ้ยโชแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมฟิโต้ถึงโดนจับอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยเหมือนมันจะมีแบบผอบอมันแค้นด้วยคือแบบมันอิจฉาแบบทำเลบ้านของพี่การอ่ะพี่ทำเลบ้านพี่เนี่ยนะเออมันก็เลยแบบจะใส่ลายพี่อ่ะตอนเนี้ยโอ้แล้วบ้านอื่นเยอะแยะก็มีคือเขาจะเอาบ้านพี่อย่างนั้นเหรอใช่เพราะว่าเหมือนทำเลมันดีอ่ะแล้วพี่ควรทำไงเนี่ยโอ้โหพี่โดนไล่ล่าโอ้โหคนทั้งเมืองน่าจะลุมเกลียดหน้าพี่หมดแล้วเนี่ยโอ้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอ้ยแล้วมันถึงกับต้องไล่ฆ่ากันเลยเหรอก็นั่นแหละมันทำอะไรก็ได้อ่ะมันยศใหญ่อ่ะนะพี่โอ้งั้นโชกลับไปตรงนู้นก่อนละกันเดี๋ยวเขาจะจับได้เอาอ่ะโอเคพี่ฟิโต้เราต้องวางแผนกันต้องนะเว้ยว่าพี่ไม่เชื่อใจโชเลยเว้ยเฮ้ยทำไมอ่ะคือโชอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วโชไม่มีทางหักหลังแล้วหรอกพี่โอ้โหเงินรางวัลขนาดนั้นคือเท่าไหร่แล้วนะพี่อ่านไม่หมดแต่มันเยอะมากนะเหมือนจะแสนดอนแสนดอนเลยโอ้โหตัวพี่มีมูลค่าขนาดนั้นเลยเหรอใช่คิดเราเชื่อใจโชไปก่อนดีกว่าดีไหมหรือไม่เราก็วางแผนกันไว้ถ้าเราไม่เชื่อใจโชเราไปวางแผนกันดีกว่าไหมแต่ว่าคือเราต้องหาวิธีกลับเข้าเมืองไปเตรียมของอะดิแล้วทำยังไงอะเราต้องหาวิธีกลับเข้าเมืองไปเตรียมของเพื่อที่จะไปจัดการกับผบ.คนนั้นอะเราจะต้องจัดการผบ.เหรอเขาเป็นตำรวจนะไอไม่เห็นเหรอเมื่อกี้คือเดินกันเยอะมากไอเราทำให้เขาแบบทนไม่ไหวแล้วก็ออกจากเมืองไปก็พอไหมอะเราขี่ไปป่าหน้าสอนอเอ้ยหรือเขาจะทนไม่ไหวเขามีลูกมีเมียไหมเราไปแกล้งเขาไหมอะก็แกล้งเขาไงให้เขาออกไปจากเมืองอ่ะพี่น่าสนใจแต่โอ้โหสถานการณ์ตอนนี้คือตอนนี้เขาน่าจะตะเวนอยู่แถวในเมืองอ่ะแต่น่าจะแถวน่าจะเป็นแถวพวกแบบแลบพวกนู่นพวกนี่อะไรแถวนั้นอ่ะน่าจะแบบว่าอยู่ห่างจากบ้านเราอยู่งั้นเราต้องไปเตรียมของก่อนจริงเพราะเราออกมาเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยนะก็ได้ในกล่องมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะไอ้นี่มันเป็นบ้านล้างที่ไอ้น่าจะเป็นของโชอ่ะโชน่าจะพบเจอแล้วมันแบบเดี๋ยวที่บ้านโชเหรอใช่เหมือนโชจะแนะนำที่นี่ให้นะแต่ว่าคือเหมือนจะเป็นบ้านที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วน่าจะเป็นแบบเอาไว้ตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าพี่ได้กลิ่นแปลกๆว่ะฮะบ้านมันไหม้หรือเปล่าไม่ก็ไม่ใช่เอาไปละเอาเป็นว่าเราไปสำรวจย่องๆกันแล้วค่อยหาทางกลับบ้านดีกว่าไหมได้ไอไปก่อนเลยแล้วไอพี่รออยู่นี่ไหมหรือว่ายังไงงั้นเดี๋ยวพี่โตรออยู่ตรงนี้นะสำรวจเจอกันนะไอได้เลยพี่โตทำไมดีๆน่ากลัวจริงๆเลยอ่ะไอไปนานจังเนี่ยจะเป็นไงบ้างเนี่ยไอต้องออกไปดูละไออยู่ไหนวะเนี่ยไอโอ้ยจะเย็นแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไอ้โดนจับแล้วเหรอเอ้ยฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆนะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฮ้ยตอบไปท่านวอส้มมันอยู่ไหนวะน้องฉันไม่รู้พูดมาก็อยู่ที่ไหนเมื่อกี้อยู่ด้วยกันทำไมยังไม่รู้อยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยเฮ้ยเรื่องของเจ้าออกมาซะมันหนีฉันไม่รู้จริงๆฉันไปแล้วนู่นขับรถหนีแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยอย่าตามมานะตำรวจทำไงดีอะไปไหนดีเข้าวัดดีไหมนะไปทางไหนดีอะเอ้ยเจ้าหมาอย่าตามมานะอุ้ยยิ้มหมาตำรวจเลยเหรอเฮ้ยต้องไปทางไหนเฮ้ยหรือว่ากลับไปแอบที่เดิมดีกว่าทีนั้นอุ้ยตรงเลี้ยวหัวอึ๊บโอเคเฮ้ยโอ้ไม่อย่าตำรวจไปแล้วเฮ้ยอย่าตามมานะเฮ้ยมาตัวน้องเฮ้ยไม่ไปยังไม่ผิดอะไรเลยเนี่ยโอ้ยขับดีเฮ้ยโอ้ยหลุดเลยเหรอต้องกลับไปที่เดิมโอเคไม่มีตำรวจอยู่สอนนะโอเครอดไปดีนะต้องจอดตรงนี้อึ๊บไม่ตามมาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยจะหมามันตามมาทำไมเนี่ยเฮ้ยวิ่งแล้วเฮ้ยไปก่อนเฮ้ยไม่ตามมาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยจะหมาเดี๋ยวจะมาเนี่ยเดี๋ยวแล้ว
กลับมาได้เอ้ยแอบกลับมาเอาทุนหนักอะไรกันเบาเอาว้ายไปแล้วจ้าอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันอย่าทำอะไรผิดเลยไม่ทำอะไรผิดเลยโอ้ยโอเครอดแล้วรอดแล้วโอ้ยกระดักไอ้เนี่ยโอ้ยสึกหน้ามือจะโอ้ยคุณคือใครครับเนี่ยเอ้ยถ้าผมช่วยผมหน่อยได้ไหมอ่ะผมติดกับดักอ่ะฉันนึกว่าสัตว์มาติดนะเนี่ยเออช่วยผมหน่อยครับงั้นลูกก็งั้นเดี๋ยวช่วยโอ้ยขอบคุณข้ามากเลยครับไม่เจ็บไม่บาดเจ็บตรงไหนนะเอ้ยผมบาดเจ็บมากเลยครับโอ้ยผมนั่นผมไปก่อนนะครับเออนายไอ้ตรงป้ายประกาศมันคืออะไรป้ายประไม่นะคุณอย่ามาไม่นะอย่าทำอะไรผมเลยคือผมเป็นผู้บริสุทธิ์นะคือเจ้าผู้ตำรวจมันวางแผนทำร้ายผมใช่ฉันเข้าใจแต่ฉันก็ไม่มีตังค์เหมือนกันแหละอย่ามายุ่งกับฉันนะนายฟ้าอย่ามายุ่งกับฉันช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยหยุดนะฉันจะเป็นผู้บริสุทธิ์นะหยุดช่วยพี่ด้วยชายคนนี้เขาไม่ได้เป็นผู้ถูกล่าแล้วตอนนี้เขาบริสุทธิ์แล้วในหลักฐานล่ะก็ผมจัดการแล้วผมเป็นตำรวจเนี่ยเอองั้นผมขอไปล่าสัตว์ต่อแล้วเออจะไปไหนก็ไปเป็นอะไรมากๆไหมพี่อันนี้พี่เจ็บขามากเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมโทรเรียกโรงพยาบาลให้นะพี่ส่วนเรื่องตอนนี้ผมเทียมหมดแล้วพี่การฮัลโหลครับมีคนบาดเจ็บครับเหมือนใกล้จะเป็นลมครับผมเร็วครับมาด่วนเลยครับ